แต่ผมเนี่ยครับผมก็ไปซื้อมาครับเนี่ยเนี่ยมันจะเกิกเอ้ยมันเกะกะนะครับมันอยู่ได้นานนะครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักคลิปนี้นะครับผมจะมาทําที่รดน้ําต้นไม้แบบระบบน้ําหยดอัตโนมัติที่ทําจากขวดพลาสติกเหลือใช้เหมาะสําหรับคนที่ไม่มีเวลารดน้ําต้นไม้ทุกวันนะครับหรือไม่อยู่บ้านหลายๆวันคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเสนอไอเดีย5แบบในการรดน้ําต้นไม้แบบระบบน้ําหยดพร้อมกันแล้วไปดูวิธีการทํากันเลยครับก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่ครับพร้อมแล้วไปรับชมกันเลย Let's go สำหรับแบบที่1นี่นะครับก็ง่ายๆครับผมโดยการใช้เข็มนะครับเจาะที่ก้นขวดนี่นะครับเจาะเสร็จแล้วก็นําจิ้มฟันเสียบไปอย่างงี้ครับขยายรูหน่อยเจาะไปประมาณนี้นะครับสำหรับการทํางานนะครับก็จะเป็นระบบน้ําหยดนะครับก็ประมาณนี้หยดไปทีละน้อยทีละน้อยครับถ้าเป็นขวดใหญ่นี่ก็จะอยู่นานหน่อยแต่อันนี้มันขวดเล็กนะครับก็จะคู่กับต้นไม้เล็กๆนะครับแล้วก็คายฝาออกนิดหน่อยให้อากาศมันเข้ามานะครับไม้จิ้มฟันเนี่ยก็ตัดออกมาหน่อยนึงครับเดี๋ยวมันจะเกิกเอ้ยมันเกะกะนะครับส่วนแบบที่2นะครับก็จะใช้วิธีการรดน้ําแบบหลายต้นนะครับก็จะใช้แบบคัตเตอร์บัตเสียบไปนะครับคนอื่นก็ต้องมาเจาะรูด้านล่างนี่เลยครับด้านล่างขวดนี่ก่อนต้องให้สายยางเสียบเข้าไปได้ง่ายนะครับมันโผล่มานิดนึงครับฉะนั้นก็ใช้ปืนกาวนะครับอุดยึดไว้แล้วก็รอให้มันเย็นเอาครับหลังจากที่เราอุดรูเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับเป็นวาล์วซื้อที่ร้านขายปลาสวยงามนะครับก็เป็นตัวต่อออกซิเจนนะครับก็ผมจะมาปิดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ผมก็จะตัดช่วงตรงนี้นะครับตัดเพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อเป็นวาล์วเปิดปิดปรับแรงของน้ำนะครับคอยต่อกลับไปต่อไปนะครับผมก็จะเจาะรูเพื่อใส่คัตเตอร์บัตไปนะครับก็จะเจาะตามต้นไม้นี่นะครับขั้นตอนต่อมานะครับเมื่อผมเจาะเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะใช้คัตเตอร์บัตครับเสียบตามรูที่ผมได้เจาะไว้นะครับจากนั้นนะครับผมก็จะใช้กาวร้อนเนี่ยนะครับยึดมันไว้นะครับก็หยอดไปสักหยดหนึ่งแล้วก็ปล่อยแห้งครับรอแป๊บหนึ่ง A few moments later การให้น้ำก็เป็นหยดตามต้นแบบนี้นะครับเหมาะสำหรับการให้น้ำแบบหลายต้นหน่อยนะครับส่วนใครอยากจะรดน้ำแบบต้นไม้หลายๆต้นหน่อยก็แนะนำให้ใช้ถัง5ลิตรนะครับมันใหญ่มันอยู่ได้นานนะครับผมแล้วก็เราสามารถปรับความแรงของน้ําได้ตรงนี้นะครับไปเดี๋ยวไปดูแบบต่อไปครับส่วนแบบที่3นะครับก็จะเจาะรูไว้ตรงข้างล่างแบบนี้นะครับเจาะเสร็จก็จะใช้สายยางเนี่ยครับสายเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ใช้ปืนกาวนะครับปิดให้มันติดไว้เอาครับสําหรับการให้น้ําด้วยวิธีนี้นะครับก็จะเป็นระบบน้ําหยดนะครับก็จะเปิดแบบนี้นะครับอันนี้ถ้ามันเร็วไปก็ปรับได้ครับตอนนี้สำหรับการติดตั้งก็นะครับไม้ไผ่อันนึงครับเสียบไว้ทําเป็นเสาแล้วก็ใช้หนวดกุ้งนะครับรัดขวดไว้แค่นี้เองครับผมไปเดี๋ยวไปดูแบบอื่นกันครับสําหรับแบบที่4นะครับก็จะใช้วิธีการใช้เชือกนะครับขอดปมแบบนี้นะครับแล้วก็หย่อนลงไปในขวดเลยครับไปเอานะครับให้มันพ้นแบบนี้นะครับหลักการทํางานของวิธีนี้ก็คือแบบการรักน้ำครับสำหรับใครที่ไม่มีได้แบบนี้นะครับเชือกแบบนี้นะครับก็ไปหาซื้อไอ้ผ้าม็อบนะครับที่มันเปลี่ยนได้ครับแถวร้าน20บาทนะครับทุกอย่าง20บาทมีขายอยู่นะครับซื้อมาก็มาแกะใช้แบบนี้นะครับแต่ผมเนี่ยครับผมก็ไปซื้อมาครับเนี่ยโอเคไปเดี๋ยวไปดูแบบที่ห้าครับสำหรับแบบที่5ครับก็ง่ายๆครับผมขั้นตอนการทําครับก็ตัดขวดนี่นะครับให้มันพอกับตัวขอบนะครับนี่ก็ตัดกะเอาประมาณสักเส้นนี้นี่พอดีครับตัวนี้เก็บไว้ส่วนตัวนี้นะครับก็ตกแต่งให้มันสวยงามนิดหน่อยนะครับก็ตัดให้มันเปียงๆกันครับผมก็ตัดให้มันเสมอๆกันครับ
เรามาดูวิธีการทำงานของแบบพี่แฮนครับขั้นแรกก็เอาน้ำมาใส่ในขวดพลาสติกที่ตัดครึ่งแบบนี้นะครับจากนั้นก็เอาขวดที่ใหญ่กว่ามาครอบไว้แล้วกดให้มันจมดินวิธีนี้นะครับจะให้น้ำแบบน้ำระเหยออกมานะครับแล้วมันก็จะหยดลงดินดินก็จะชุ่มน้ำแบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับที่รดน้ำต้นไม้อัตโนมัติที่ทำมาจากคงเหลือใช้ครับผมสำหรับคนที่ชอบต้นไม้รักต้นไม้นะครับแต่ไม่มีเวลาดูแลรดน้ำนะครับถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับก็แนะนำให้ไปทดลองทำดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนจบกันไปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปพร้อมกับที่รดน้ำต้นไม้ทั้งหมดนี้ไปครับสวัสดีครับ